สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยาสำหรับคลิปนี้นะคะมารู้จักต้นไม้มงคลสีใบสวยนะคะในตระกูลอโกนิมาหลายๆท่านนะคะก็ชื่นชอบหลงไหลในไม้ตระกูลนี้นะคะเพราะมีสีใบที่สวยงามจริงๆนะคะวันนี้5ต้นไม้มงคลนะคะซึ่งใครเห็นนะคะสีสะดุดตามากๆตัวนี้เรียกว่ารวยรายวันนะคะก็พื้นใบจะมีสีชมพูอมส้มนะคะลายใบก็จะเขียวละเลื่อนะคะเขียวประปรายก้านใบสีชมพูนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่ารวยรายวันนะคะส่วนถัดมาตัวนี้เรียกว่าหลักทรัพย์นะคะตัวนี้หลักทรัพย์มองดูคล้ายๆกันใช่ไหมคะกับรวยรายวันแต่เป็นคนละชนิดนะคะหลักทรัพย์จะมีสีแดงอมส้มสีจะเข้มกว่ารวยรายวันนะคะรายวันจะสีจางๆตัวนี้จะเข้มกว่าตัวนี้คือหลักทรัพย์ส่วนตัวนี้อำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญร่องกลางใบกระดูกใบนะคะจะใหญ่และสีสันเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะดูร่องกลางใบสีแดงเข้มเลยนะคะตัวนี้กระดูกใบก็จะมีสีแดงนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนตัวนี้เรียกว่าอำนาจเจริญนะคะส่วนตัวนี้ทองเศรษฐีหรือบัลลังก์เศรษฐีนะคะพื้นใบจะมีสีเหลืองร่องกลางใบก็จะมีความใหญ่กระดูกใบจะใหญ่กว้างนะคะสำหรับตัวทองเศรษฐีนะคะก็จะมีความสว่างใบใหญ่มีความสว่างตัวนี้ก็จะเป็นทองเศรษฐีส่วนถัดมาตัวนี้ทรัพย์มั่งมีจะใบเรียวนะคะใบเรียวใบแหลมใบเล็กกว่ารวยรายวันกับหลักทรัพย์จะมีความแน่นใบแน่นใบหนาใบแน่นนะคะส่วนรวยรายวันก็ตรงโน้นนะคะจะมีใบที่ใหญ่หลักทรัพย์ก็จะไปคล้ายกับรวยรายวันนะคะสีต่างกันที่สีที่ลายอำนาจเจริญตัวนี้ทองเศรษฐีหรือบัลลังก์เศรษฐีตัวนี้ทรัพย์มั่งมีก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็ใครมีอยู่นะคะก็ใส่ชื่อตัวนี้ได้เลยตัวนี้เป็นลูกผสมลูกไม้รุ่นหลังนะคะออกมาใหม่บางสวนอาจจะเรียกผิดเพี้ยนกันไปนะคะชื่อในแต่ละชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะไม่เหมือนไม้รุ่นแรกๆที่ชื่อไม่เปลี่ยนนะคะตัวนี้ชื่อก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามสวนที่ผสมลูกไม้ออกมาใหม่นะคะความสวยงามความเป็นมงคลเหมือนกันนะคะตัวนี้สวยงามมากๆไม้ในตระกูลนี้ราคา11นิ้วตรงนี้ก็จะอยู่ที่180นะคะถึง200นะคะส่วน6นิ้วก็จะอยู่ที่35ถึง50บาท8นิ้วก็จะอยู่ที่100บาทนะคะใครที่ต้องการอโกนิมาก็ติดตามพี่นิดได้ที่หน้าเพจนานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะประมาณสัปดาห์หน้าพี่นิดจะเอาไม้อโกนิมาไปไลฟ์นะคะและก็จองนะคะและก็ซื้อกันตรงหน้าเพจได้เลยนะคะจะเป็นการอัปเดตต้นไม้ตรงนั้นเลยนะคะส่วนทาง YouTube ที่สั่งกันไว้นะคะก็เข้าไปติดตามพี่นิดได้ที่หน้าเพจนานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะก็จะเอาต้นไม้ไปตรงนั้นเลยนะคะเป็นชุดๆเป็นเซตๆไปต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยนะคะที่ผ่านมายังไม่ได้ส่งออนไลน์ให้นะคะก็รออีกแป๊บนึงประมาณสัปดาห์หน้าพี่นิดจะนำไปไลฟ์ที่หน้าเพจนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็ได้มารู้จักอโกนิมาเพิ่มอีก5ชนิดนะคะสีสันสวยงามสดใสเสริมมงคลได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้กับความสวยงามของอโกนิมานะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันธุ์ไม้บายนิตยาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ